สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องฟ้าฟ้าชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการทอดเห็ดใช่ไหมคะทอดเห็ดค่ะมาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะพี่พินนะคะวันนี้พี่พินกำลังทอดเห็ดอยู่นะคะทอดเห็ดอันนี้เมนูเห็ดทอดนะคะมีอะไรบ้างคะพี่มีเห็ดทอดแล้วก็มีแคบหมูคือเอาโปรตีนทั้งหมดค่ะนี่เครื่องปรุงนะคะแป้งเครื่องปรุงคือแป้งส่วนผสมก็มีซอสแม็กกี้แล้วก็ซอสเห็ดหอมค่ะอันนี้ก็นี่คือเห็ดที่เราฉีกออกมาอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ที่เราทอดแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะเริ่มทอดทอดร้อนถ้าเสร็จแล้วเรามาชิมกันนะลองชิมก่อนนะคะนี่นะคะที่พี่เขาทอดเสร็จแล้วน่าอร่อยมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมเห็ดทอดนะคะมันจะเหนียวหนึบๆอร่อยค่ะมันจะเป็นหนึบๆมันจะหนึบๆนะพี่พินเนาะหนึบๆค่ะแต่ดอกเขานะเขาจะกรอบๆแล้วก็มีมันจะหนึบๆกรอบๆนี่ค่ะแบบนี้นะคะเห็ดทอดอร่อยมากเลยค่ะเห็ดทอดนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะถ้าเกิดใครอยากจะลองทำนะคะก็ไปลองกันดูก็มีเครื่องปรุงนะคะอันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็ซอสนะคะอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะคะพอผสมกันแล้วมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาแป้งแล้วเราก็เห็ดเห็ดลงชุบแล้วก็เอามาทอดนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้หน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะน่าอร่อยมากเลยถ้าใครอยากลองเมนูนี้นะคะก็ทำทานกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่พินนะคะที่ให้มาชมเมนูเห็ดทอด